สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการข่าวสามสีกับเราทั้ง3คนครับดูสดๆทางช่อง3กด33นะฮะเข้าเรื่องกันเลยครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นเช่นเคยนะฮะเรื่องแรกนี้โอ้โหใครที่เป็นหนุ่มสาวออฟฟิศหรือจริงๆแล้วใครก็ตามแต่นะที่มีความเครียดอยู่จริงๆแล้วความเครียดนี่เป็นเรื่องที่ห้ามมองข้ามเลยนะบางคนมีภาระเยอะบางคนงานเยอะบางคนจัดการเรื่องความเครียดไม่ได้นะครับคืออาจจะส่งผลที่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยครับกรมการแพทย์แชร์ข้อมูลจากทางโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีออกมาเตือนและให้คำแนะนำประชาชนครับให้จัดสรรและแบ่งเวลาในการใช้ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานให้ดีครับเพราะว่าการที่เครียดกับเรื่องงานมากๆเนี่ยสมองจะสั่งให้ฮอร์โมนต่างๆออกมาจัดการกับความเครียดครับซึ่งการตอบสนองของร่างกายแต่ละคนกับฮอร์โมนก็ต่างกันบางคนตอบสนองไม่ดีความเครียดก็จะยังเหลืออยู่ครับพอควบคุมความเครียดไม่ได้เนี่ยก็จะเกิดกลไกจิตบังคับกายที่แสดงผลออกมาทางร่างกายบางคนนั่งทำงานไปดึงผมไปกัดเล็บไปอ่ะไม่รู้คนที่ดูอยู่ตอนนี้มีอาการแบบนี้หรือเปล่านะรู้แล้วแต่เป็นผลจากความเครียดทั้งสิ้นนะฮะและที่น่ากลัวเนี่ยคือถ้าความเครียดหลงเหลือมากๆก็จะส่งผลต่อความดันโลหิตครับเป็นอันตรายต่อร่างกายหนักสุดถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับจนหลายคนเรียกว่าเป็นโรคทำงานจนตายครับแล้วต้องทำยังไงนะคะนายแพทย์เกรียงไกรนามไทยสงผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีค่ะท่านแนะนำว่าความเครียดดังกล่าวนะคะเกิดจากความไม่สมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวค่ะดังนั้นนะคะการจัดลำดับความสำคัญเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเราอาจจะลองเพิ่มภาระที่บ้านที่จะส่งผลให้เกิดในเชิงบวกเช่นตั้งเป้าหมายว่าจะพาครอบครัวไปเที่ยวหรือการมีลูกนะคะเพื่อพาตัวเองไปอยู่ในโหมดที่สบายใจเจอกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนอกจากที่ทำงานนะคะเวลาของการทำงานก็ไม่ควรเกิน8ชั่วโมงต่อวันหาจุดที่เราชอบในงานที่เราทำนะคะเพื่อให้เราเนี่ยมีความอยากที่จะไปทำงานในทุกๆวันวันไหนที่หยุดงานก็ลองเอาตัวเองออกจากทุกอย่างที่เป็นงานเพื่อพักให้เต็มที่หากงานไหนทำแล้วเครียดอาจจะต้องพิจารณาหางานอื่นที่เหมาะสมกับตัวเองมากกว่าและลองตั้งเป้าหมายนะคะว่าทำอย่างไรก็ตามสุขภาพของเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะการบาลานซ์ชีวิตนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะการจัดลำดับความสำคัญของชีวิตก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะหลายๆคนก็มองข้ามแต่จะบอกว่าห้ามปล่อยปละละเลยเด็ดขาดเพราะว่ามันอาจจะส่งผลระยะยาวต่อระบบความคิดของเราก็ได้บางคนเป็นเครียดสะสมไม่รู้ตัวส่งผลอันตรายต่อร่างกายไปในระยะยาวไปอีกนะคะยังไงก็อย่าลืมหมั่นตรวจเช็คความเครียดของตัวเองเป็นประจำด้วยละกันค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะมากันที่ข่าวต่อไปนะคะใครที่ขับรถกันเองเนี่ยต้องฟังกันให้ดีๆเลยค่ะโดยเฉพาะใครที่ทำผิดกฎจราจรนะคะแล้วค้างชำระค่าใบสั่งนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเขามีการแชร์ข้อมูลใบสั่งกับกรมการขนส่งทางบกแล้วเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ไม่จ่ายค่าปรับใบสั่งเนี่ยก็จะไม่ได้ต่อทะเบียนค่ะคุณผู้ชมกรมการขนส่งทางบกจับมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายโดยผู้ที่มีใบสั่งจราจรแล้วยังไม่ได้ชำระค่าปรับจนเลยเวลาที่กำหนดทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะส่งข้อมูลต่อไปที่กรมการขนส่งทางบกโดยจะแบ่งเป็น2กรณีด้วยกันนะคะนั่นก็คือ 1. หากประชาชนที่ไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปีแต่ยังไม่พร้อมชำระค่าปรับนายทะเบียนจะรับต่อภาษีประจำปีแต่คุณจะยังไม่ได้รับป้ายภาษีแต่จะได้หลักฐานชั่วคราวแทนป้ายภาษีซึ่งมีอายุ30วันเพื่อให้นำไปชำระค่าปรับที่ค้างชำระให้ครบถ้วนใน30วันจึงสามารถมารับป้ายภาษีได้ส่วนกรณีที่2ค่ะถ้าต้องการชำระค่าปรับในขณะต่อภาษีก็สามารถชำระกับนายทะเบียนได้เลยถ้าชำระแล้วนะคะก็จะได้รับป้ายภาษีตามปกติข้อปฏิบัตินี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปโดยไม่มีผลย้อนหลังค่ะมาต่อที่อีกหนึ่งข่าวใหญ่เลยนะครับที่ทั่วโลกเนี่ยต่างให้กำลังใจส่งกำลังใจกันนี้เยอะเลยนะครับกับภัยพิบัติครั้งใหญ่แผ่นดินไหวที่ตุรกีและซีเรียครับที่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นการสูญเสียที่มากที่สุดในโลกในรอบ10ปีเลยครับเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ครับสร้างความเสียหายมหาศาลอาคารบ้านเรือนเสียหายกว่า 6,000 หลังยอดผู้เสียชีวิตทะลุ 8,000 รายครับและคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกเกิน 20,000 รายครับทำให้ตอนนี้หลายองค์กรระดับนานาชาติต่างเร่งระดมความช่วยเหลือส่งไปช่วยผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนครับหนึ่งในช่องทางที่เราร่วมช่วยได้นะฮะก็คือการบริจาคผ่าน UNHCR ครับที่เปิดระดมความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยสามารถบริจาคได้ผ่านทาง www.unhcr.org
www.thai.or.th ครับหรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคารตามที่เราขึ้นให้เลยตอนนี้นะครับถ้าบริจาคแล้วให้แนบหลักฐานการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และอีเมลไปที่ LINE @ครับ UNSCR Donation ระบุว่าช่วยแผ่นดินไหวเพื่อบันทึกการบริจาคด้วยนะครับทาง UNSCR เนี่ยจะร่วมมือกับรัฐบาลของทุกประเทศที่ได้รับความเสียหายครับรวมถึงองค์กรพันธมิตรต่างๆเพื่อลำเลียงความช่วยเหลือลงไปพื้นที่ให้เร็วที่สุดครับได้ยินว่าตอนนี้เนี่ยทางตุรกีและซีเรียกำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวจัดมากด้วยคือเจอภัยพิบัติขนาดนี้แล้วไม่มีที่อยู่แล้วอากาศหนาวขนาดนี้ก็ต้องขอส่งกำลังใจไปให้มากที่สุดเลยนะครับให้ทุกคนได้ปลอดภัยและให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดครับมาดูอีกหนึ่งโครงการกันบ้างดีกว่าของกระทรวงพาณิชย์นะคะที่ตั้งใจจะนำสินค้าราคาถูกมาจัดจำหน่ายเพื่อให้ประชาชนเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นนั่นเองค่ะถึงคิวของชาวห้วยขวางกันแล้วนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศนี้คึกคักมากๆเลยละค่ะพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนนะคะเป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์นำเอาสินค้าราคาถูกไปจำหน่ายให้กับประชาชนเพื่อช่วยลดค่าภาระของชีพค่ะโดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเปิดร้านตามจุดต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดอย่าง3วันที่ผ่านมานะคะไปกันที่ศูนย์กีฬาเคหะชุมชนห้วยขวางสินค้าที่นำไปขายต้องบอกว่าลดกระหน่ำค่ะอย่างอาหารสดเนี่ยลดสูงสุด59% อาหารแปรรูปนะคะลด 50% ข้าวสารลด 44% ซอสปรุงรสลด 40% สินค้าชำระร่างกายลด 60% ของใช้ประจำวันลด 60% เครื่องแต่งกายลด 70% เป็นต้นค่ะลดขนาดนี้ประชาชนก็แห่ไปจับจ่ายกันอย่างคึกคักเลยนะคะนายกรณิตนนจุ้ยค่ะรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าพี่น้องเขตอื่นๆก็อย่าเพิ่งน้อยใจกันไปนะคะเดี๋ยวจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามจุดต่างๆแน่นอนอย่างต่างจังหวัดก็ไปทั้งหมด269จุดในกรุงเทพก็จะไป5จุดครั้งถัดไปจะไปกันที่ลานกีฬาใต้สะพานพระราม8เขตบางพลัดนะคะในวันที่10ถึง12กุมภาพันธ์นี้ก็ไปช็อปสินค้าราคาดีกันได้เลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักเบรกกันก่อนนะฮะช่วงหน้าน่าติดตามมากๆครับเพราะว่ากำลังจะมีภาพยนตร์ที่กำลังเข้าโรงภาพยนตร์น่าดูมากๆเป็นหนังไทยนะฮะแล้วตอนนี้เรานักแสดงก็อยู่กับเราแล้วตอนนี้ด้วยนี่เต็มสตูดิโอครับสวัสดีค่ะแหมพิธีกรคู่ผมซ้ายขวาก็ชุ่มกระชวยมากเลยนะฮะตอนนี้แน่นอนรอติดตามกันนะฮะเดี๋ยวพูดคุยกันแน่นอนครับกับนักแสดงจากภาพยนตร์วายเรื่องMoment of Love รักแค่ไหนให้แค่นานนี่มาพร้อมกับพ่วงกับด้วยครับรอติดตามช่วงหน้าครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3สีนะคะเริ่มต้นเบรกนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบรรยากาศฟิตติ้งของละครที่น่ารักมากเลยวาววอนรักนะคะผลงานของค่าย Family Plus โดยผู้จัดพี่อาร์ตพนิษฐ์นาถค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ได้นางเอกดีกรีนางงามน้องอแมนดาออฟดัมประกบคู่กับพระเอกหุ่นล่ำบึกเด่นคุณงามเนตรค่ะขึ้นแทนเป็นนางเอกละครช่อง3เต็มตัวเรื่องแรกนะคะสำหรับ Miss Universe Thailand 2020น้องอแมนดาออฟดัมกับละครพีเนียร์เรโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องว้าววอนรักละครที่เล่าเรื่องราวของเชิญขวัญนางเอกของเรื่องที่เป็นหลานพระยานามื่นแต่มีชะตากรรมนะคะอย่างเดียวกับนางซินเลยค่ะคุณเพราะว่านี่นะมีทั้งแม่เลี้ยงใจร้ายพี่สาวขี้ช้าถึง2คนที่จ้องหุบสมบัติมีหนำซ้ำนะคะยังมีดวงหนีเสือปะจระเข้เพราะต้องหนีหัวซุกหัวซุนเพื่อหนีการถูกจองจำหลังถูกหลอกให้แต่งงานและถูกกล่าวหาว่าเป็นคนฆาตกรรมเจ้าบ่าวของตัวเองจนได้ไปเจอกับพ่อเลี้ยงหน้าเหี้ยมถึง2คนซึ่งรับบทโดยเด่นคุณและเพชรกฤตจนก่อให้เกิดเรื่องต่างๆค่ะตามมาเสื้อผ้าคอสตูมและบรรยากาศในเรื่องเนี่ยก็จะพาย้อนกลับไปในพุทธศักราช2495ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ยังมีนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเมนิสาชนแป้งมิชัยยุ้ยปฐมวรรณตั๊กแตนชลดาและอีกมากมายใครที่เคยเป็นแฟนๆของน้องอแมนดาในฐานะนางงามก็รอติดตามให้กำลังใจเธอในฐานะนางเอกกันได้จะเริ่มเดินหน้าเปิดกล้องถ่ายทำกันในปลายเดือนนี้แล้วล่ะค่ะและก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอินไซต์บันเทิงนะคะที่ฉลองครบรอบ8ปีไปเมื่อช่วงค่ำวันนี้ค่ะแล้วก็มีการแจกรางวัลมอบรางวัลอินไซต์คนบันเทิงนะคะให้กับบุคลากรในวงการบันเทิงด้วยค่ะ
อย่างสาขาที่น่าสนใจก็คือสาขาดาราในดวงใจนะคะที่ถือเป็นการรวมตัวของอดีตนางเอกภาพยนตร์ยอดนิยมในอดีตค่ะอาทิพี่ก้อยวาสนาสิทธิเวชที่สร้างชื่อจากภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกก่อนมาเริ่มเล่นละครกับทางช่อง3นะคะเรื่องมายาสีเงินค่ะในปี2523ล่าสุดก็ยังฝากผลงานละครนะคะกับทางช่อง3เรื่องรักนอกกรอบด้วยค่ะเช่นเดียวกับพี่อุ้มวิยดาอุมารินค่ะที่แจ้งเกิดจากภาพยนตร์เรื่องเทพธิดาโรงแรมค่ะแต่มาปังสุดๆกับละครเรื่องพริ้งคนเริงเมืองกับทางช่อง3เช่นกันนอกจากนี้ยังมีพี่ก้อยวาสนาพี่แหม่มนวรัตน์พี่หม่อมรุจิเรขพี่เอ๋อัชรานะคะซึ่งก็ได้รับรางวัลในสาขานี้เหมือนกันค่ะเรียกว่าเป็นการรวมตัวของระดับตัวแม่ระดับตำนานเลยนะคะนอกจากนี้สาขาดาราในดวงใจแล้วนะคะยังมีการมอบรางวัลในสาขาอื่นๆอีกมากมายก็ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลที่ได้รับด้วยค่ะมาไม่รอช้าไปพบกันเลยนะฮะอย่างที่เกริ่นไว้ท้ายเบรกที่แล้วครับว่าเราจะมาพบกับผู้กำกับและเหล่านักแสดงกับภาพยนตร์ไทยที่น่าติดตามมากๆนะฮะเข้ากับช่วงบรรยากาศนี้มากบรรยากาศแห่งความรักเดือนแห่งความรักวาเลนไทน์นั่นเองกับ Moments of Love รักแค่ไหนให้แค่นั้นต้อนรับครับผู้กำกับพี่ก๊อฟครับและเหล่านักแสดงโฟร์ดนนท์ปั้นเกตสมาร์ทเจมและพายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำรายการมานี่คือมาแน่นสตูที่สุดเลยนะอบอุ่นด้วยความรักมากๆและความสดใสมากๆเดี๋ยวให้น้องๆแต่ละคนแนะนำตัวเลยได้ไหมครับว่าชื่ออะไรรับบทอะไรครับเฉลยคนแรกโฟร์ทครับครับผมสวัสดีครับผมโฟร์ทนะครับรับบทเป็นโฟร์ทครับอุ้ยชื่อตัวเองเลยเหรอใช่ครับตอนไลน์นนท์เป็นนนท์ครับผมสวัสดีครับรู้ได้ยังไงครับใช่เหรอจริงเหรอนี่พูดจริงหรือเนี่ยนนท์รับบทเป็นนนท์ครับผมต่อเลยค่ะในตอน My Ex Boyfriend อ๋อ My Ex Boyfriend ค่ะสวัสดีครับผมปั้นครับรับบทเป็นปั้นครับในตอน My Lovely Tutor ครับค่ะครับสวัสดีครับผมเกตสรวุฒิครับรับบทเป็นเกตในตอน My Lovely Tutor เหมือนกันครับคู่ต่อไปครับผมสวัสดีครับเจมส์พงศพักครับผมก็รับบทเป็นเจมส์ครับในตอน My Crazy Romance ครับครับสวัสดีครับผมสมาร์ทครับรับบทเป็นสมาร์ทใน My Crazy Romance เหมือนกันครับสวัสดีครับพายครับผมรับบทเป็นพายครับในตอน My Heartless Boy ครับก็คือตัวละครรับบทเหมือนชื่อจริงเลยชื่อจริงเลยจำง่ายแต่ไม่ได้เอาชีวิตจริงมาเล่นใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่นะคะจะได้ไม่สับสนนะใช่เดี๋ยวขอนิดนึงคนนึงใช่ไหมพายใช่ขาดฟอร์ดใช่ไหมฮะใช่คือคู่ของเรานั่นเองโอเคเอามาถามพุ่มกับกันบ้างดีกว่าพี่ก๊อฟคะห่างหายจากงานกำกับไปนานหลายปีเลยทีเดียวใช่ไหมคะกี่ปีคะพี่ก๊อฟโอ้ยจริงๆตั้งแต่ถ้าหนังเรื่องล่าสุดคือปั๊มน้ำมันก็ประมาณ6ปีแล้วค่ะแต่ก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนก็กำกับซีรีส์นะคะออนแอร์อยู่เรื่อยๆค่ะอ๋อแต่ว่ากับหนังนี่ก็คือหายไป6ปีเลยใช่ค่ะใช่ครับถามถึงความยากง่ายกันหน่อยก็แล้วกันค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะแล้วก็ต้องถ่ายทอดความรู้สึกความรักในหลากหลายรูปแบบอีกด้วยให้พี่ก๊อฟเล่าให้ฟังเป็นน้ำจิ้มให้กับคุณผู้ชมหน่อยได้ค่ะสำหรับหนังเรื่องนี้นะอย่างที่ทุกๆคนได้ยินน้องๆตอนแนะนำตัวนะครับว่ามีตอน Heartless Boy ตอน My Crazy Romance My Lovely Tutor แล้วก็ตอน My Ex Boyfriend ก็แปลว่าหนังเรื่องนี้มันจะเป็นหนังสั้น4ตอนนะฮะซึ่งในแต่ละตอนก็จะมีความรัก4รูปแบบนะฮะในแต่ละรูปแบบเนี่ยก็จะเล่าเรื่องเป็นสัญลักษณ์แทนด้วยสีอย่างเช่น My Ex Boyfriend ก็จะเป็นสีฟ้านะฮะ My Lovely Tutor ก็จะเป็นสีชมพูนะฮะ My Heartless Boy ก็จะเป็นสีเหลืองและ My Crazy Romance ก็จะเป็นสีแดงนะฮะซึ่งแน่นอนทุกสีเนี่ยก็จะมีความหมายซ่อนอยู่ก็จะเป็นรูปแบบของความรักในเฉดต่างๆในโมเมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อต้อนรับวันวาเลนไทน์เนาะดีเลยน่าสนใจเนาะแล้วมี4คู่ด้วยกันเรื่องนี้อยากจะให้น้องๆของแต่ละคู่เนี่ยเล่าเรื่องราวของเส้นเรื่องของแต่ละคู่ให้ฟังหน่อยดีกว่าเห็นนี่เขาบอกแล้วคุณว่ามีความรักของผีกับคนด้วยนะจริงเหรอรูปหลายรูปแบบจริงเดี๋ยวนะสปอยไม่ได้นะคะนี้ไม่ได้เรายังไม่บอกว่าเรื่องไหนแล้วกันเรื่องไหนเอาแล้วผมไปแล้วสปอยไปแล้วหนึ่งสปอยไปแล้วหนึ่งแต่ว่าพอรู้แล้วก็อยากดูนะจริงๆแล้วจริงๆมีมากกว่านี้อีกแต่ว่าเราเก็บสปอยไว้ก่อนโอเคได้ครับบอกว่าต้องมีเซอร์ไพรส์เยอะคือแต่ละเรื่องราวแต่ละคู่เนี่ยมันก็จะมีเส้นเรื่องความรักที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะแต่มันยังบอกไม่ได้ว่าแบบเส้นเรื่องของแต่ละคนมันเป็นยังไงไงคือตอนนี้ก็คืออยากรู้เกินนิดนึงใช่ไหมครับเกินนิดนึงให้เรื่องการหนึ่งใช่ครับโฟร์ทมาครับก็เรื่องของโฟร์ทกับนนท์นะครับก็คือ My Ex Boyfriend นะครับผมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อครับผมเพื่อนรักเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยโอเคอ่ะปานครับ
เรื่องของปั้นกันครับก็เป็นเรื่องของนักเรียนกับคุณครูใส่ๆครับใส่ๆตอนของเราคือ My Lovely Tutor ครับก็จะเป็นแนวแบบว่าติวเตอร์กับนักเรียนครับติวกันไปปิ๊งกันไปใกล้ชิดแล้วเนาะต่อที่อีกหนึ่งสีสมาร์ทกับเจมครับของพวกเราก็จะเป็น My Crazy Romance สีแดงแน่นอนว่าต้องร้อนแรงอยู่แล้วเขาจะเผ็ดร้อนเหรอก็ต้องบอกได้ว่าเป็นแบบคนอื่นเขาอาจจะเป็นคู่แต่ของเราจะคู่หรือขี้หรือเท่าไหร่ไม่รู้สองสามสี่ไปแล้วคือคู่นี้ความรักไม่ได้มีแค่สองคนแซ่บโอเคพายครับสวัสดีครับ My Harless Boy สีเหลืองนะครับก็เหมือนกับว่าจะเป็นเส้นเป็นเรียกว่าเป็นเส้นขนานละกันเหมือนว่าเราจะอยู่ทุกช่วงชีวิตของเขาเลยจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่เหมือนกับว่ามันแตกหักลงจนกระทั่งถึงตอนนั้นอ่ะเขาถึงเห็นความสำคัญของเราอมาแบบมีคนดราม่านะนี่ใช่แล้วแต่ละสีมันก็คือแสดงถึงแต่ละรสชาติแต่ละแบบฟีลลิ่งของการได้รับชมกันเนาะในหนังสั้นแต่ละตอนเลยนะครับการเข้าคู่เป็นยังไงบ้างพอแน่นอนโอ้โหเล่นกันมันก็ต้องมีการเข้าคู่กันมีการเวิร์กช็อปกันประทับใจเลยซึ่งกันและกันได้ทำงานกันละนี่คือเป็นการทำงานครั้งแรกของกันและกันเลยไหมฮะครั้งแรกครับครั้งแรกเลยใช่ไหมยกเว้นคู่นี้เคยแบบว่าผ่านงานด้วยกันมาแล้วหนึ่งเรื่องงั้นพูดถึงความประทับใจของคู่เราที่เราได้ทำงานด้วยทุกคนเลยอ่ะโฟร์ประทับใจเลยนนท์ผมประทับใจเลยผมประทับใจนนท์ตรงที่แบบผมก็ค่อนข้างใหม่ครับนนก็ใหม่ก็ใหม่เหมือนกันแต่ว่าก็จะแบบมีแบบเรียนการแสดงมีอะไรเรียนมาบ้างอะไรเงี้ยครับก็จะคอยสอนคอยบอกอะไรอย่างงี้ครับใช่ครับก็จะเป็นช่วยกันช่วยกันใช่ครับนนท์ล่ะประทับใจอะไรโฟร์ทครับจริงๆผมประทับใจโฟร์ทตรงที่เป็นคนแบบว่าไม่ได้จริงจังจนเกินไปในการทำงานเขาเป็นคนแบบว่าไม่ได้แบบว่าชมใช่ไหมแบบว่าเขาอยู่กับเขาแล้วมันแบบว่ารีแลกซ์เลยฮะมันเล่นแล้วแบบว่าสนุกผมเชื่อว่าในการทำงานทุกการทำงานมันถ้าเราสนุกมันก็ออกมาดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นข้อดีของเขาโอเคอ่ะปั้นต่อก็เป็นติวเตอร์ในชีวิตจริงด้วยครับเวลาแบบมีปัญหาอะไรผมก็ถามพี่เขาว่าแบบตรงนี้ผมยังไงดีจะแบบว่าเล่นยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็พี่เขาช่วยผมหลายๆอย่างเลยดีจังดีจังเก็ตแล้วครับครับก็ประทับใจในความตั้งใจของน้องเขาครับความทุ่มเทของเขาคือเขาเป็นคนที่แบบเราทั้งคู่ก็ใหม่ด้วยและทีนี้น้องก็จะถามเสมอว่าแบบเอ๊ะเล่นอย่างนั้นดีไหมเล่นอย่างนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับน้องเป็นคนที่แบบมีความใฝ่รู้มากครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากนักเรียนที่ดีนักเรียนที่ดีพี่เจมครับครับผมก็สำหรับเจมแล้วคือเจมกับสมาร์ทครับเราเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วครับผมฉะนั้นเราก็ค่อนข้างจะแบบรู้จักกันสนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมาเล่นเรื่องนี้คือเราก็รู้สึกว่าเหมือนพอเราสนิทกันแล้วเขาก็เหมือนกับแบบเปิดใจในการที่จะแบบว่าเล่นเข้าคู่กันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับมันทำให้งานออกมาแล้วค่อนข้างที่จะแบบดูสมูทดูแบบเข้าใจกันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับครับผมพี่เจมสำหรับผมพี่เจมจะเป็นพี่ที่ปรึกษาได้ครับผมแบบสมมติว่าเรากำลังจะเข้าซีนแล้วมีบางอารมณ์ไหนที่ยังไม่เข้าใจแล้วถ้าสมมติว่าในขณะนั้นพี่กอล์ฟเขาไม่ว่างอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้จะไปทำใครก็พี่กอล์ฟทำอะไรพี่กอล์ฟยุ่งกับฉากเขาหลายอย่างก็เป็นพี่เจมนะครับที่แบบว่าเรามีคำถามเขาจะมีคำตอบให้กลับมาตลอดดีเลยอ่ะพายประทับใจอะไรฟอร์ดหันไปบอกฟอร์ดเลยครับหันไปบอกฟอร์ดไม่อยู่ก็ถ้าก็ผมว่าเป็นคนที่มีความพยายามสูงมากครับของสำหรับฟอร์ดนะครับก็หลังจากที่จบจากเวิร์กช็อปเนี่ยเวิร์กช็อปกับพี่กอล์ฟนะครับฟอร์ดก็จะพยายามทักกันว่าเอ้ยว่างไหมมานั่งต่อบทกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นั่นแหละครับก็ชอบความพยายามของฟอร์ดครับตอนเข้าฉากก็ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายกับฟอร์ดครับผมนี่บอกทั้งความประทับใจบอกทั้งเส้นเรื่องแล้วก็สีของแต่ละเรื่องในหนังไปเรียบร้อยนะคะมาถึงคิวของพุ่มกับกันบ้างให้ฝากผลงานภาพยนตร์เรื่องนี้กันหน่อยนะคะเหมาะสำหรับช่วงวันวาเลนไทน์ยังไงและทำไมทุกคนถึงต้องไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้นะครับนอกจากเข้าโรงเนี่ยเราเป็นเข้าโรงแบบจำกัดนะครับที่ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์นะครับมีวันที่14นะครับกุมภาพันธ์วาเลนไทน์กับวันที่19นะครับโดยจะซื้อตั๋วได้ทาง tyvm.global นะซึ่งความพิเศษของหนังเรื่องนี้คือฉายเป็นเรื่องแรกบน Metaverse ค่ะแปลว่าจะไม่ได้เข้าแค่เมืองไทยประเทศเดียวนะฮะแปลว่าทุกเขาเรียกว่าแฟนคลับจากทั่วโลก international fan เนี่ยสามารถดูหนังเรื่องนี้ได้ผ่านการคลิกเข้าไปที่ tyvm.global แล้วซื้อตั๋วออนไลน์นะคะแล้วก็ชมแบบ metaverse เหมือนเราเล่นเกมอะค่ะเราจะมีตัวอวตารของเราแล้วเข้าไปชมหนังพร้อมๆกัน
ั่วโลกได้เลยค่ะน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะผู้กำกับของเรานะแล้วก็ทีมนักแสดงจากเรื่อง Moments of Love รักแค่ไหนให้แค่นั้นมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาด้วยนะคะและช่วงหน้าค่ะเรากลับมาติดตามข่าวไอทีที่น่าสนใจกับคุณซีฉัตรปวีอีกสักครู่เดียวค่ะตอนนี้นะคะซีก็ยังอยู่ในงาน Consumer Electronics Show ค่ะที่จะมาโชว์นวัตกรรมใหม่ๆนะคะจากทั่วโลกค่ะแล้วก็หนึ่งในเรื่องที่เป็นประเด็นมากๆก็คือเรื่องของ Self Driving Car นะคะยังคงอยู่ในสังคมชาวอเมริกันค่ะตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่เริ่มออกแบบตัวแรกนะตั้งแต่ปี2015นะคะในรุ่นที่ชื่อว่า Waymo 5 ค่ะล่าสุดนี้ปีนี้นะคะมีออกมาตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้มีอยู่ตัวเดียวเลยนะคะชื่อว่า Waymo Geely เป็น Self Driving Car จริงๆปัจจุบันนี้มีถึง700กว่าคันแล้วนะคะตั้งแต่ที่วิ่งอยู่ในซานฟรานซิสโก LA แล้วก็ฟีนิกซ์มาดูกันค่ะและนี่ก็คือต้นแบบอนาคตของรถยนต์ยุคถัดไปด้วยตัวรถออกแบบและพัฒนาโดย Zeekr Sweden ภายใต้ Geely แบรนด์รถยนต์รายใหญ่จากประเทศจีนซึ่งเขาใช้เวลาพัฒนาถึง3ปีด้วยกันการออกแบบนั้นคำนึงถึงการใช้งานแบบไม่ต้องมีคนขับเริ่มตั้งแต่ประตูเลื่อนที่กว้างมากขึ้นลงได้สะดวกเลยค่ะขึ้นมาแล้วจะสังเกตว่าไม่มีพวงมาลัยใช้คำสั่งเสียงล้วนๆอยากให้รถวิ่งอยากให้รถจอดบอกไปเลยมันจะเข้าใจสิ่งที่เราบอกระหว่างที่รถวิ่งเราสามารถทำกิจกรรมได้ไม่ว่าจะดูหนังเล่นเกมอ่านหนังสือส่วนความปลอดภัยนั้นหายห่วงในแง่ระบบทั้งการขับขี่รวมถึงแผนที่เขาได้ทำงานร่วมกับบริษัทสัญชาติจีนและบริษัทสัญชาติสหรัฐหลากหลายแบรนด์ด้วยกันค่ะก็ถือว่าเป็นแบรนด์รถยนต์ไร้คนขับที่น่าเชื่อถืออันดับต้นๆของสหรัฐเลยล่ะค่ะคันนั้นน่ารักนะคะแต่ต้องบอกว่าคันนี้ค่ะถือได้ว่าเป็นรุ่นที่เขาบอกได้เลยว่านั่งอยู่ในเซลฟ์ไดรฟ์คาร์แล้วจะไม่รู้สึกหวาดเสียวเลยทั้งสิ้นนะคะจากGo I-Paceตัวนี้นะคะไม่มีการทดสอบให้ลองนั่งจริงๆแต่มีให้บริการจริงแล้วนะคะอยู่ใน3เมืองหลักๆเทคโนโลยีเนี่ยมันค่อนข้างพร้อมแล้วจริงๆสำหรับปี2023แล้วก็ fast forward กันไปว่าในอนาคตค่ะรถยนต์จะเป็นแบบนี้เนื่องจากเทคโนโลยีในงานอีเวนต์ครั้งนี้มันทำให้ซีเกิดความเชื่อจริงๆว่า self driving car มันเริ่มจะพาเราจากจุด A ไปที่จุด B เดินทางจากจุดที่1ไปที่จุดที่2ได้อย่างสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่มันแบบถนนหนทางไกลมากๆเงี้ยคนอาจจะเกิดเหนื่อยอาจจะเกิด human error ได้แต่รถเนี่ยจะสามารถปกป้องชีวิตเราได้ผ่านระบบคำสั่งเสียงต่างๆค่ะโดยที่ทั้งซอฟต์แวร์ทั้งระบบ roadside assistant นะวันนี้มันมีเพื่อเอาไว้ช่วยเหลือเราแล้วดังนั้นคุณล่ะคะเห็นข่าวนี้แล้วกล้านั่งไหมคะ self driving car เพราะในไม่ช้าในอนาคตสีเชื่อว่าสิ่งนี้จะมีอยู่ในชีวิตของเราแน่นอนเลยค่ะแสดงว่าตอนนี้เราคงต้องแข็งแรงเฮลตี้เอาไปดูเทคโนโลยีใหม่ๆกันนะช่วงนี้ส่งต่อไปที่ผู้ประกาศหลักค่ะ3สีเลยค่ะขอบคุณพี่ซีด้วยนะครับปิดท้ายวันนี้มาชวนกันหน่อยไม่อยากให้พลาดกันกับคืนนี้เลยละครเพราะรักกำลังเข้มข้นกำลังดราม่ากันเลยทีเดียวครับคืนนี้บอกเลยครับว่าจะปั่นป่วนสุดๆเพราะว่าพระเอกนางเอกเขาหายตัวไปพร้อมกันหลายวันโอ้ล่ะล่ะเนื่องจากนายแสเนี่ยขึ้นมาบริหารงานแทนนะฮะแถมยังหวานล้อมให้ลูกน้องของนายสิงห์เนี่ยมาอยู่ฝั่งตัวเองอีกเรื่องก็เลยถึงหูนายใหญ่จนสั่งให้คนไปตามทั้งสองกลับมานะฮะเพื่อให้กลับมาจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแต่หารู้ไหมว่านี่คือแผนของนายสิงห์ที่ทำให้คนเห็นว่าทั้งนายสิงห์และริงเนี่ยได้ตายไปแล้วครับในขณะที่นายใหญ่ก็จับตาความสัมพันธ์ของนายสิงห์และริงอยู่ตลอดเวลาและไม่อยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยลึกซึ้งไปกว่านี้เพราะว่ากลัวว่าสัมผัสพิเศษของริงเนี่ยจะหายไปแล้วไม่มีคนคุ้มกันนายสิงห์ความหม่นความดราม่ามันเลยเกิดขึ้นครับเอาใจช่วยความรักของเขาและเธอกันได้นะครับกับละครเพราะรัก EP 6เวลา 2:30 น.คืนนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus ครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของข่าว3สีแล้วนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์ค่ะและชุดพิธีกรจากเทียบายทาราวันนี้เรา3คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ